และข้าภาคภูมิสวัสดีครับคำว่าหักปันมาด้วยใจก็ได้ใส่ดินเดียวปันก็ถึงจิ้มเข้าปลาแล้วจับมาแสนเอาเอาตีนยำจนนำใจไปโตมุนอุ้ยปุ้ยจนบ่มีมองดียังมีหน้ามาสัญญาลมโลมกลับมาคืนดีหรือแค่มาเฉยชมของตายสิเฮ็ดจังใดก็ได้บ่โอ้ยน้องให้เจ้าขึ้นต่อตั้งให้ความบังเบอร์ละน้อยแล้วมาปาที่ใบจนหายจอยบ่ตาโอ้คือโอ้ยน้องใจสะอื้นขึ้นคมนี่บ่มองตรงบ่บิดฝากชีวิตให้ผิดคนรู้ต้นสาเจ้าของดีโอ้ยน้องมีบ่มองตาเขาบ่ขาดฉันว่าเป็นญาติทางนาตั้งหน้าตั้งตาพายตัวทุกเธอกระใจอ่อนทุกครั้งจักว่าเป็นยาเมื่อสวดตาโอ้ยน้องให้เจ้าขึ้นต่อตั้งให้ความบังเมื่อละน้อยแล้วมาปาที่ใบจนหายจอยบ่ตาโอ้คือโอ้ยน้องใจสะอื้นขึ้นคมนี่บ่มมคมบ่บิดฝากชีวิตให้ผิดคนรู้ต้นสาเจ้าของดีโอ้ยน้องนี่บ่มมตาเขาบ่ขาดชักว่าเป็นญาติทางนาตั้งหน้าตั้งตาพายตัวทุกเธอกระใจอ่อนทุกครั้งจักว่าเป็นยาเมื่อสัวตาขอบคุณครับขอบคุณอีแบนครับเลยขอบคุณรางวัลน้ำใจโอ้ยคิดฮอดเนี่ยคิดฮอดเอาต่อเลยกันแล้วกันพี่น้องพี่แห้งโหลดเด้อผู้มีครูกันเลยขอบคุณครับขอบคุณครับยานมนอุ่ยปุ่ยอยู่เด้อมื้อแลก่อนเศร้าเขาแต่งคำลงส่งตัวบ่าวสาวคิดไว้ล่วงหน้าผ้าปูต้องเป็นสีขาวเตียงอ่อนยาวๆอ่อนหรือหนาวเขาคงกอดกันบ่เหลือแท้ๆแสงไฟดับลงสองสอดจงปูเห็นภาพเหตุการณ์เหล่านั้นโอ้ยใจสิขาดเขาพากันขึ้นสวรรค์ตอนเสียงเตียงลั่นอยากกลั่นใจตายดีหนอเหลือใจนำเขาเขานอนกัดแก้วบูอันเด็กเจ็บถึงปวดตอนเขาส่งตัวเขามีแห้งลวดสูผู้สิตายคือเขาบอกกอดกันเคลียร์คลอคิดพอแล้วสั่งสันสาบนเหลือแต่แค่
แล้วเด้อมืดแล้วเขาพากันมีแฮจากมายังเป็นยังอาเทียบตอนหนุ่มๆคงยับอยู่ยี่ทีพาเขาน้องอยากห้องดังๆไปให้เขาฟังมีแฮงโลดโซเฮ้เฮ้ขอเสียงคนโสดแน่เลยวันนี้ขอให้ได้คู่กับบ้านเธอไปเอ้า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 เลือใจน้ำเขาโอ้นอนกัดแก้วโพดพวงอาจถึงเจ็บถึงปวดกอดเขาสบตัวเขาผู้สิตายคือเฮาบอกอากอดกันเคลียร์คลองคิดพอแล้วสั่งสาสาบ่เหลือแต่เจ็แล้วเด้เบิดแล้วเขาพากันมีแฮจากว่ายังเป็นยานอาเทียงนอนหนุ่มๆคงยับอยู่ยี่พีเฮาน้ออยากห้องดังๆไปให้เขาฟังมีแฮงโลดโซเฮ้เฮ้เฮ้ครับผมแฮกตาพาคุ้มกราบสวัสดีพี่น้องชาวอำเภอโนนนาไร่จังหวัดสุรินทร์ขอบุญขอบคุณพี่ขอบุญขอบคุณน้องนะครับที่มาให้แรงเชียร์แรงใจให้ทีมงานเสียงอีสานขอบคุณอีแม่นําเด้อไปใส่กับพ่อสู่งานขอบคุณหลายๆครับพี่น้องขอบคุณหลายๆอันไหนขอเสียงคนโสดอีกรอบหน่อยแล้วไหนใครร้อยแฟนมาเที่ยวขอเสียงหน่อยแล้วสุขนิสัยบ่ดีตอนนี้เอาพี่น้องเบาๆหลายใหญ่ห่างครับฝากความมวลความซื่อในพี่ให้น้องสานต่อกันเลยก็แล้วกันครับ